ในการเลือกตั้งทุกๆครั้งพื้นที่หาเสียงที่มีจำนวนเก้าอี้เยอะๆนะคะหลายจังหวัดจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยก็มักจะเป็นจังหวัดที่หลายคนให้ความสนใจนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าจังหวัดที่มีเก้าอี้เดียวเนี่ยค่ะส.ส.คนเดียวเนี่ยก็เป็นอีกจังหวัดที่น่าจับตาเหมือนกันค่ะทั้งในเชิงของการลงพื้นที่เอ่ยนโยบายที่ตอบโจทย์คนในพื้นที่เอ่ยค่ะและในเรื่องของฐานเสียงตระกูลการเมืองคูหาสวรรค์นะคะคอลัมน์ของดิฉันวันนี้ค่ะจะเสนอตอนคูหาเมืองวีรชนค่ะไปบุกเมืองสิงห์บุรีกันค่ะไปรับชมจากคูหาสวรรค์ได้เลยค่ะจังหวัดเล็กๆที่มีประชากรราว 200,000 คนมีส.ส.เป็นผู้แทนในสภาได้เพียงคนเดียวค่ะว่ากันว่าแทบจะเป็นพื้นที่นอนมาของตระกูลการเมืองหนึ่งแต่อุณหภูมิการเมืองที่ร้อนระอุในเวลานี้เป็นโจทย์ใหญ่ของแชมป์เก่าไม่น้อยขอลำคูหาสวรรค์วันนี้ลงพื้นที่เจาะลึกศึกเมืองวีรชนมาฝากค่ะบรรยากาศหาเสียงสิงห์บุรีช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเงียบเงียบบอกตรงเลยว่าเงียบเงียบมากด้วยล่ะเพราะว่าฐานเสียงสิงห์บุรีนะเฉพาะตรงนี้นะเฉพาะเขตอำเภอเมืองนะฐานเสียงก็รู้ๆกันอยู่ไม่มีใครหรอกฐานเสียงรู้กันอยู่ว่าไม่มีใครหรอกเฉพาะเขตนี้นะเขตอำเภอเมืองตรงนี้นะก็จะอยู่ในชุดส.ส.ชุดเก่าอะพวกสสสจสอะไรชุดเก่าแหละน้ำดีราคาข้าวดีจบแค่นี้ครับชาวนาสิงห์บุรีก็ต้องการแค่นี้แหละน้ำดีราคาข้าวดีจบครับเสียงสะท้อนเล็กๆเหล่านี้คือโจทย์สั้นๆแต่ไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับสสที่อาสามาดูแลคนพื้นที่เพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เคยดึงคะแนนเกษตรกรไปจากพลังประชารัฐไม่น้อยเมื่อครั้งเลือกตั้งปี62เวลานั้นนายเชิดวุฒนาคมานุสรน้องชายแท้ๆของนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเอาชนะสุรสารภาสุขจากพรรคเพื่อไทยไปได้ด้วยคะแนน 48,970 ต่อ 39,085 คะแนนและนี่คือการเปิดใจครั้งแรกในการสู้ศึกในสนามเลือกตั้งที่จะมาถึงในวันที่14พฤษภาคมของแชมป์เก่าเมืองวีรชนผมนายโชติวุฒิธนาคมานุสรว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดสิงห์บุรีพรรคพลังประชารัฐครับยี่สิบสามสิบปีก่อนตั้งแต่รุ่นอาม่าแม่กิมลีอยู่เนี่ยแม่กิมลีก็จะเป็นคนที่พวกฝูงเยอะแล้วก็ช่วยงานสังคมช่วยงานกาชาติมาตลอดนะครับก็เป็นอาม่านะครับก็พอตอนรัฐมนตรีชัยวุฒิสมัยนั้นเนี่ยเรียนจบมาใหม่ๆเนี่ยก็มีโอกาสได้มาทำงานการเมืองเมื่อปี2544ก็เริ่มจากจุดนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่บ้านก็ไม่เคยมีใครทำงานเรื่องการเมืองมาก่อนเลยตอนปี2544ผมก็อายุยังไม่ถึง20ก็เลยถูกปลูกฝังว่าให้เราทำเพื่อคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าผมก็เลยได้มีโอกาสมาสานต่อเป็นส.ส.เขตแทนพี่ชัยวุฒิครั้งแรกๆมันจะมีปัญหาเรื่องอายุเพราะตอนนั้นปีที่ผมเป็นปี2552เนี่ยเราเพิ่งอายุ25กว่าๆ26ก็จะโดนเสียงตำหนิเยอะเหมือนกันว่าเราอายุยังน้อยยังไม่เหมาะสมต่างๆนานาแต่พอใช้เวลาสักระยะหนึ่งเราก็
ได้ทำความรู้จักชาวบ้านเขาได้เห็นตัวตนของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชอบการรักกันก็ส่วนใหญ่เท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยจังหวัดสิงห์บุรีก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองก็จะทำมาค้าขายทำการค้ากันอีกส่วนหนึ่งก็เป็นข้าราชการแต่อีกกลุ่มนึงที่เป็นพื้นที่ใหญ่กว่าแล้วก็เป็นจำนวนคนที่มากเนี่ยก็คงเป็นพื้นที่ที่พี่น้องทำเกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาหนักๆทุกครั้งเนี่ยก็คงเป็นเรื่องน้ำนะครับคือเกษตรกรเนี่ยถ้ามีน้ำมาให้เขาเนี่ยผมคิดว่านอกจากเกษตรกรจะทำไร่ทำนาทำอาชีพได้แล้วเนี่ยเศรษฐกิจในตลาดในชุมชนเนี่ยก็ดีขึ้นไปด้วยแต่ถ้าปีไหนเกิดปัญหาภัยแล้งเนี่ยเศรษฐกิจทั้งระบบมันก็จะดรอปลงช็อตลงนะครับ4ปีที่ผ่านมาสิงห์บุรีเนี่ยได้งบมาพัฒนาปรับปรุงถนนหนทางโครงการชลประทานรวมไปถึงเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเนี่ยเยอะมากนะครับก็จริงๆหน้าที่ผมก็คือเป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็ไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตรงนี้ก็คือหน้าที่หลักก็ถ้าโดยส่วนตัวผมว่าหน้าที่อย่างผมเนี่ยมันคิดอย่างนั้นไม่ได้ถ้าคิดอย่างนั้นก็คือเราไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่จริงๆเราเหมือนต้องวิ่งแข่งตลอดเวลาดีกว่าเพราะว่าเราอาสามาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยแล้วเราโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่รักหน้าที่นี้อยู่แล้วเนี่ยถ้าเราก็อยู่เฉยไม่ดีแน่เราก็จะพยายามออกไปพบพี่น้องประชาชนตามงานต่างๆแล้วก็เวลาเจอกันเนี่ยก็มีโอกาสพูดคุยเขาก็จะมาบอกว่าในพื้นที่เขาตำบลนู้นตำบลนี้เนี่ยมีปัญหาเดือดร้อนอะไรยังไงหลายๆทีก็เรื่องสสไปงานศพเยอะเนี่ยนอกจากเรารู้จักคนเยอะแล้วมีคนเชิญมาเยอะแล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสได้ไปพูดคุยถึงแต่ละตำบลแต่ละตำบลที่เราไปด้วยก็ถือว่าทับเต็มที่ครับก็คิดว่าไม่คิดว่าเรานามสกุลนี้แล้วจะได้แน่อะไรอย่างนี้เพราะพี่ชายผมก็ไม่เคยสอนให้ทำอย่างนี้คู่แข่งส่วนใหญ่นะครับพักหลายๆพักหลายๆท่านเนี่ยก็เป็นคนที่ลงสมัครจากครั้งที่แล้วแทบทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะรู้กันอยู่นะครับแต่ก็ถามว่าน่ากลัวไหมเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้ประเมินคู่แข่งส่วนใหญ่เราประเมินตัวเราเองดีกว่าว่าเราทำดีพอหรือยังอันดับแรกเลยก็คงเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งนโยบายนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นนโยบายที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เยอะพอสมควรแม้ตัวเงินเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะอะไรนะครับแต่ว่าลองหลับตานึกภาพเราไปเจอคนที่เขาเดือดร้อนเขาลำบากเขายากจนเนี่ย เงินไม่กี่ร้อยบาทต่อเดือนที่เขาสามารถเอาไปซื้อข้าวของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยมันมีประโยชน์กับเขาเยอะอย่างผู้สูงอายุเนี่ยก็มีนโยบายที่ทางพรรคเนี่ยเสนอว่าจะดูแลคนผู้สูงอายุอายุ60ปี70ปี80ปีนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นนโยบายหลักของเราและอีกเรื่องนึงเนี่ยด้วยจังหวัดสิงห์บุรีของเราเนี่ยเป็นเมืองเกษตรอย่างที่ผมบอกถ้ามาในตัวตลาดเนี่ยก็จะเป็นชุมชนค้าขายส่วนนอกตลาดเนี่ยก็จะมีแต่ทุ่งนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ทางพรรคเนี่ยก็มีนโยบายจริงๆเป็นนโยบายที่ทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็คงสานต่อในเรื่องของการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรช่วยค่าปลูกช่วยค่าเก็บเกี่ยวครับตรงนี้ผมว่าเป็นนโยบายหลักๆที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวสิงห์บุรีได้เยอะนะครับก็อยากจะฝากเนื้อฝากตัวขอโอกาสให้กับพี่น้องชาวสิงห์บุรีให้ความไว้วางใจกับผมนะครับก็ฝากกันด้วยช่วยกันสนับสนุนคนหนุ่มมุ่งมั่นตั้งใจทำงานด้วยความจริงจังและจริงใจนะครับก็เราจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับนายโชติวุฒิจะครองแชมป์ส.ส.เมืองวีรชนได้อีกสมัยหรือไม่ห้ามกระพริบตานะคะเพราะคู่แข่งเวลานี้ก็ทุ่มสุดแรงหวังแซงทางโค้งโดยเฉพาะนิชดาปั้นเกตตันติรักษ์หรือเจ๊บุ๋มภรรยาพายัพปั้นเกตในนามเพื่อไทยและกลับมาอีกครั้งกับสุรสารภาสุขที่มากู้หน้าในนามไทยสร้างไทยงานนี้เรียกสิงห์บุรีว่าสนามรบหรือสนามเลือกตั้งก็คงไม่ต่างกันค่ะ